สวัสดีครับผมพบกับไกเซอร์ชาแนลอีกแล้วนะผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Dungeon Maker ใน EP ที่8แล้วนะผมโอเคเราไปติดตามกันต่อผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมน่าจะอยู่ถึง1,000 วันไหมเนาะไม่น่าถึง เพราะขนาดเล่นแบบ Easy ยังแค่800วันนะครับผมถึง500วันนี้ผมว่าก็พอใจแล้วล่ะสำหรับผมนะจะไปยังไงดีปึ๊บเงินเยอะอีเวนต์เลยครับผมก็ไม่ต้องไปนี้ทันไหมเนี่ยหรอเฮ้ยมันว่ะโอเคต้องหาห้องมาเยี่ยมครับผมไปนี้ดีกว่านะนี้ดีกว่าสามสี่เลยนะเปลี่ยนดีกว่าวะเฮ้ยนี่ก็อีเวนต์เออนี่ก็สี่เหมือนกันโอเคครับผมลุยครับผมจัดหนักจัดหนักปึ๊บปึ๊บโจมตี1,600แล้วนะเราปล่อยให้มันตีเพิ่มดาเมจก่อนนะดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ปิดแล้วก็ใส่นี้ต่อครับผมนี้ครับผมแบบเดียวเป็น 1.3k นะนี่ครับผมตันเลยวะจัดอย่างเดียวเลเวล1,000แล้วนะสโลเพิ่มดาเมจ 100% นะไม่เลือด 7,000 แล้วอ่ะใส่นี้ไปก่อนนะผมจังหวะนี้แล้วก็ปื้มนี้ไปครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับผมหายากจัดๆเลยอ่ะนั้นอ่ะ DNA อ่ะรอบนี้จะได้ไหมเนี่ยสักอันเราต้องการ2อันนะครับนี่ไงลุกบอก1,000ดิได้ไหมไม่ได้เออเอาอีกครับผมไม่เก็ตครับผมอัปเกรดวะอัพนี้แล้วกันนะออกครับผมอันนี้เกาะเก
เกาะเราจะเข้าไปทําไมวะเนี่ยไม่เอาครับผมนี่มันมีอะไรใหม่วะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะโอ้เปลี่ยนของนะครับผมตัวไหนยังไม่ได้ใส่ของว่าไอ้ตัวแบบแรกๆอ่ะนี่ไงแลกเปลี่ยนของกันโอ้แจ่มครับผมมีอีกไหมเอ่ยต่อไปตัวนี้นะแลกกะไม่ใช่ห้าดาวอ่ะนี่ล่ะนี่ก็ไม่ใช่นะเอ้าหมดแล้ววะงั้นก็เอาตัวที่ไม่ได้ลงอ่ะเปลี่ยนดีกว่าเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไปสุ่มห้องกับมอนดีกว่านะดีเลยดันเจียนครับผมปึ๊บเรียบร้อยเพิ่ม EP ห้องนะตัวที่แต่ขอไม่ครบก็เยอะนะอยากได้อีเวนท์ที่แบบให้แบบใส่อาวุธให้ทั้งหมดอย่างโคตรดีนี่ไงได้แล้วครับผมอันหนึ่งเอ้ย14 โกเงินเราก็ค่อนข้างอยู่แล้วนะอยู่เราสวิตดีกว่าโอเคนะผมเดี๋ยวผมขอดูว่าเราทำอะไรได้บ้างนะโอ้ของเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะปึ๊บดีซีฟอันไหนวะเออนี่ไงนี่ทำอะไรได้บ้างอันนี้นี่เป็น2นะครับผม
แต่มันมีนี่เราต้องทำอันนี้นะนี่ก็อันหนึ่งโอเคครับผมเฮ้ยแต่ถ้าเราเดี๋ยวเราค่อยทำเราทำเป็น2ตัวก่อนมันก็จะดีกว่าไหมอ่ะเรียบร้อยครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็อีลิตนะเราตามทางเรานี่แหละเรียบร้อยครับผมเปิดออโต้ได้เลยครับผมเฮ้ยได้แล้วครับผมแบบนี้เราสามารถทำได้เลยนะนี่ไงอันนี้ได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำนะเคสวิตไปครับผมเรียบร้อยเนี่ยด้านหน้าพอดีนะอีก2วันก็จะถึงห้องสุ่มห้องนะผมการ์ดสุ่มห้องปึ๊บเฮ้ยได้อีกแล้วว่ะไม่ทำไมออกดีจังรอบนี้ปึ๊บอันนี้เราได้รวมอะไรไหมเอ่ยนี่เราจะรวมอยู่นะแต่อันแรกเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมแต่มันก็ต้องใช้นะปึ๊บนี่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะผมสวิตช์ครับผมเรียบร้อยอีกแล้วครับผมสบายมากครับผมปึ๊บ95รวมหมดแล้วอ่ะโอ้ดาเมจ 75% เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่เลือดเต็มนะเพิ่มขึ้นล่ะนี่ครับผมเราจะทำอันนี้ก่อนนี่จะทำนี้ก่อนเป็น3ตัวดีนะถ้าแบบนี้เราทำได้2ห้องนะครับผมทำได้ห้องเดียวเดี๋ยวนะทำเลยแล้วกันครับผมนี่ครับผมเริ่มครับผมโอ้โหโหด3ตัวดีครับรีเซ็ตไปครับผมนี่3จตุเทพนะครับผม
ดาเมจสูงสุดเลยเหรอดาเมจเท่าไหร่เมื่อกี้ละ500เออดาเมจ500นะครับผมออโต้ไปครับผมแล้วก็ซูมห้องเพิ่มนะดีอยู่ในนี้สะดวกดูได้ตลอดนะละเบิดเดี๋ยวห้องลงให้เต็มก่อนนะครับผมเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะได้แบบทันนะปล่อยห้องว่างไว้ไม่ดีนะเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยไม่มาอีกแล้วว่ะโอ้โหสิบเลเวลวะเพิ่ม6วะโอ้โหเพิ่ม40เลเวลครับผมเอานี้ไปก่อนครับผมเฮ้ยอัพได้เยอะอยู่นะพูดเยอะเดี๋ยวผมต่อไปสุ่มครับผมสวิตไปครับผมโอ้โหครั้งสุดท้ายพระเจ้าอะไรแบบนี้อ่ะโอเคครับผมเงินหมดแล้วนะเบลอีลิทครับผมเดี๋ยวเร่งปึ๊บตีกี่แสนวะน่ะเอ็นชานครับผมนี่มาแบบนี้มาแบบนี้ค่อยดีนะครับผมอีลิทครับผมโอ้เราเลือกสกิลได้นี่หว่าโอเคกดดับมันคลิกเปลี่ยนได้นะครับผมก็เพิ่งรู้โอเคทึบรวมไม่ได้นะผมยังไม่ปลดล็อกเลเวลเยอะนะเดนทรอนอยากอัปเกรดจังเลยอะ
โอ้โหโคตรแหลมครับผมอัพดีครับผมมาถึงวันที่300แล้วนะครับผมโอ้อะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยมันดูดมานาเหรอเฮ้ยเราต้องตีธรรมดาแล้วนะท่านผู้ชมเหมือนลดมานาเราอะเมื่อฮีโร่ตายนะจะลดมานาเราเรื่อยๆเห็นไหมครับมานาผมไม่เด้งขึ้นเลยอะโอ้โหถ้าเจอในสถานการณ์ที่แบบมอนผมไม่โหดนี่ผมว่าผมตายนะเนี่ยเราต้องอัพเร่งมานาด้วยนะต่อไปรอบหน้านะผมAssassin Dagger รับดาเมจเพิ่มขึ้น 35% นะออเบอร์เซิร์ฟว่ะโจมตีเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 50% นะดีไหมอ่ะนี่ดีกว่าอันนี้ก่อนนะผมผ่านลูกที่15มาได้แล้วครับผมต่อไปลูกที่16นะเราจะเน้นอัพบ้านเข้าไปพักได้กี่เนี่ย1 2 3 4 5นะด้านนี้5นะ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่ะปึ๊บปึ๊บสกิลไหมมอนเตอร์ก่อนอ่ะเฮ้ยสกิลนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมแล้วก็นี่แล้วกันส่งเรื่อยๆครับผมเข้าอีเวนต์สักหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคตามนี้ครับผมโอเคสบายขึ้นเยอะครับผมดูวิธีการเปลี่ยนปุ่มให้มันกดแล้วนะคอมไบด้วยถ้าสมมุติถ้าผมอยากแบบเอาตัวนี้ล่ะแล้วก็ไหนตัวนั้นอยู่ไหนเอ่ยนี่ตัวนี้ต้องไปอัพสกิลไหนเนี่ยปึ๊บถ้าผมเลือกตัวนี้ล่ะโอ้มันจะได้มอนโอ้มันจะได้นั้นด้วยนะโอเคเราต้องเลือกสกิล S ไปนะครับผมเพื่อปั้นตัวนี้ให้มันเก่งนะต้องหาตัวไม่ได้ใช้ที่มีสกิล S ก่อนนี่ก็ได้นะไฟแดนไม่ใช่เอันนี้แล้วก็เออเช็คอ
อันนี้ก็ดีนะอันนี้ดีครับผมอ๋อแต่มันไม่ได้สกิลที่ดีวะเอสเนี่ยเอาใหม่ดิได้สกิลเอสนี่ได้ไหมอ่ะก็ได้บีนะทำไมได้บีวะจะได้ตามสกิลล่างสุดอ่ะเออโอเคโอเคครับผมนี่แหละเรียบร้อยครับผมโอ้ยเราก็ทำมอนขึ้นมาใหม่ได้นี่หว่าคล้ายกับบอสเลยนะปั้นสกิลก่อนนะดีดีครับเฮ้ยเฮ้ยเอสแล้วอ่ะโอเคครับผมอีกอันนึงกูอยากเปลี่ยนอันแรกยังชีวิตเฮ้ยทอนเอาไม่ได้ครับผมโอ้โหไปซีเฉยเลยเอครับผมเดเอสได้ไหมอีกสองครั้งเอวะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งเท่านี้แหละโอ้ยลืมมอนเตอร์เทรดเดอร์เราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ว่าเรามีตัวอะไรที่มันสามารถเอามาอันนั้นกันได้ไหมดูรีซีฟมอนเตอร์กันนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ยังไม่ได้นะโบนดราก้อนนะผมนี่คือที่เราทำได้แต่ตัวเดียวนะโบนดราก้อนจะได้ไหมวะโอ้แพงมากเลยอะเฮ้ยไอตัวนี้มันโอ้โหสกิลมันแรงไงเอาสกิลแรงใส่ไปก่อนสกิลเอสนี่เคยละโอเคเงินไม่พอนะเก็บสักหมื่นก่อนนะครับผมค่อยมาใหม่นี่ไงความรวดเร็วแหวนมาเลิศไม่เอาครับผมรึบแวมไพร์ลิงครับผมดาร์คลอร์ดได้รับได้รับ3
แวมไพร์ในแต่ละครั้งที่ใช้สกิลแหลมดีครับไม่รู้จะเข้ามาทำไมเดี๋ยวรีตัวนั้นก่อนนะเฮ้ยนี่ก็สกิลบีว่ะต้องรีทิ้งครับผมครั้งหนึ่งก็ดีโอเคครับผมเอยังดีอยู่นะนี่มันลบได้ด้วยนี่เลเวลอัพรัวๆครับผมเอ็ดอุ้ยมันก็เอสนี่ว่ะห้องไม่ค่อยดีเลยนะมีแต่ห้องธรรมดาเอาอินโอ้โหเหลือตัวเดียวเนี่ยไม่ออกมาหายากด้วยนะกว่าจะทำเป็นโบนดาก้อนได้โคตรแข็งแกร่งครับผมเฮ้ยนี่ห้องอัพเลยนะห้องที่อัพแล้วนะผมสวิตช์ดิอีกรอบหนึ่งนะครับผมมานาเพิ่มเร็วขึ้น 10% มีตังค์พันหนึ่งน่าจะได้นะอัปเกรดดีครับแต่แอนข้างๆนี่แหละโอเคครับผมนี่สถานะขึ้นเพียบใช้ท่านี้สักหนึ่งครั้งแล้วมาท่านี้นะครับผมปึ๊บใช่ไหมใช่ดิครับผมยังไงโอเคครับผมเตรียมตัวครับผมเราได้ตัวใหม่อีกแล้วมอนเตอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยน่าจะได้รอบหน้านะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะผมมาอ่านหนังสือแล้วก็มอนเตอร์เลเวลอัพนะ
ตื่นโอเคครับผมชึบ S S S ครับผมอู้ S หมดเลยว่ะต้องปั้นตัวนั้นซะละคือมอมมี่อ่ะทางรอบเท่ากันวะนะโอเคครับผมวันที่320บอสครับผมใน EP ที่8นี้เราจะผ่านพ้นไปได้ไหมถ้าไม่มีแบบรถมานาเราน่าจะผ่านได้สบายนะตัดนี้ไปก่อนผมออกสเตตัสวะเพื่อออกมอนเตอร์แล้วก็นี่ไปครับผมนะขอรีมานาแล้วก็ใส่ไปดอกนึงเจอครับผมวันนี้ต่อเนื่องครับผมเฮ้ยไม่ตายเหรอจริงอ่ะปึ๊บมีแต่ของไม่ดีอ่ะมอนกากมากเลยเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นเราไม่มีนะก็ดีนะอันนี้แล้วกันโอเคครับผมโอเคสำหรับพาร์ทที่8นะผม EP ที่8ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมถ้าสำหรับท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมเจอกัน EP หน้า EP ที่9ครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบาย